ไปช่วยเหลือผู้ชายคนหนึ่งเดินพลัดตกจากแนวเชิงเขาแล้วติดอยู่ในโพรงถ้ำลึก10เมตรที่บอกว่าติดเนี่ยคือติด5วัน5คืนแล้วคุณผู้ชมคิดดูสภาพจะเป็นยังไงนะฮะแล้วยังไม่สามารถขึ้นมาได้เจ้าหน้าที่เนี่ยเร่งให้การช่วยเหลืออยู่ครับตีหันหลังมาหันมาได้ไหมเนี่ยเนี่ยไฟแจ้งแจ้งนี่ตีตามมาได้ไหมเออขึ้นมาเลยขึ้นมาจะพาขึ้นข้างบนมาเด้อคนข้างบนสั่งหน่อยดิให้เขาถอยหลังมาเขาเห็นแขนขาเขาแล้วเนี่ยเขายืนอยู่เนี่ยให้แกตื่นเลยป้าให้แกตื่นเลยป้าคุณผู้ชมครับที่เห็นคือเจอแล้วนะครับเจอแล้วแต่ว่าเขาไม่มีแรงขึ้นนะใช่คือบอกให้เขาขึ้นมาพี่ขึ้นมาตามแสงไฟขึ้นมาเขาไม่ไหว5วัน5คืนติดอยู่ในนี้ไม่ได้กินอะไรอ่ะไม่แล้วจุดเท่าที่ดูเนี่ยนะฮะมันแคบด้วยนะคือลักษณะเหมือนอยากให้เขาหันตัวมาแล้วค่อยก้มต่ำแล้วพยายามจะเอาตัวเองคลานออกมาแต่เขาก็ยังยืนนิ่งอยู่เหมือนยังตกใจหรือว่าผมว่าปรับตรงปรับตัวมันทุกอย่างมันมืดสนิทมา5วัน5คืนอ่ะเนี่ยฮะแล้วกลายเป็นว่าจนถึงขณะนี้เนี่ยยังช่วยไม่สำเร็จนะครับนี่เป็นภารกิจที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานพร้อมกับกู้ภัยเร่งให้การช่วยเหลือนายตักขวาวนาเวศอายุ47ปีหายออกจากบ้านไป5วัน5คืนครับญาติพี่น้องออกตามหาจนรู้ว่านายตักขวาเนี่ยตกลงไปในโพรงถ้ำในป่าลึกห่างจากหมู่บ้าน5กิโลเมตรในพื้นที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากแล้วผู้ชมครับจุดเกิดเหตุที่เห็นเนี่ยเป็นซอกหินลึกครับแคบกว้างไม่เกิน40เซนติเมตรแต่ว่าลึกถึง10เมตรแบบนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยอย่างที่เราได้ยินคือพยายามเรียกหลายครั้งบอกออกมาไต่ออกมาแต่คาดว่าคนที่ตกลงไปเนี่ยเขาหมดแรงครับไม่มีแรงเจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจระดมกำลังพร้อมกับอุปกรณ์โรยตัวลงไปเพื่อช่วยเหลือโดยเจ้าหน้าที่พบนายตักขวาในก้นโพรงถ้ำแต่ปรากฏนายตักขวาคนนี้มีโรคประจำตัวหลายโรคครับแล้วมีอาการหวาดกลัวไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้ไม่ยอมจับเชือกให้เจ้าหน้าที่ดึงขึ้นมาตอนนี้เจ้าหน้าที่สิ่งที่ทำได้คือทิ้งอาหารทิ้งน้ำเอาไว้ให้ก่อนและเดี๋ยวจะกลับขึ้นมาวางแผนปฏิบัติการช่วยเหลือใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับล่าสุดมีการประสานนักจิตวิทยาลงพื้นที่เพื่อให้พูดคุยช่วยเหลือนายคนนี้แล้วเพื่อจะเกลี้ยกล่อมมาพูดง่ายๆจับเชือกนะจะได้ช่วยขึ้นมาจากซอกหินนะเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้านะครับ5วัน5คืนที่ติดอยู่ในนี้เดี๋ยวรอว่าจะขึ้นมาได้เมื่อไหร่ครับ